พี่ต้นนี่โบซื้อน้ำมาฝากทุกคนเลยค่ะทำไมง่วงจังเลยเนี่ยกระเป๋าตังค์อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกระเป๋าฮัลโหลว่าไงทีละพี่ทำงานอยู่ออฟฟิศนี่แหละเอาแล้วตัวเองกินข้าวหรือยังล่ะพี่เจอเหมือนกันต้นคุยกับใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยใช่พี่เจอเหมือนกันแหละอยู่แล้วเนี่ยเอาแล้วนี้ตัวเองเลิกงานเสร็จตัวเองจะไปไหนเนี่ยอ๋อได้ฟิล์มดูต้นดิคุยโทรศัพท์มีความสุขมากเลยอ่ะสงสัยมีแฟนแล้วแน่เลยนั่นน่ะสิคุยกับใครก็ดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีถึงจริงๆเลยฟิลปกติต้นไม่คุยกับใครเลยนะจริงด้วยฟิลสงสัยมีแฟนแล้วแน่เลยนั่นน่ะสิพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นอยู่กันกี่คนล่ะจ๊ะอ๋อถ้ารวมพี่ด้วยเนี่ยก็เป็น3คนล่ะจ้าโอเคค่ะพี่ต้นเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วจะเข้าไปหาพี่ที่ออฟฟิศนะคะจ้าแล้วเจอกันจ้าแน่ต้นคุยกับใครอ่ะนั่นน่ะสิต้นมีแฟนหรอเพิ่งเจอกันอ่ะเจอกันที่ไหนอ่ะต้นขอโทษค่ะพอดีไม่ทันมองผมไม่เป็นไรครับต้นเองก็ไม่ทันมองเหมือนกันครับพี่ชื่อต้นเหรอคะชื่อต้นครับแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อโบค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับผมยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณต้นคะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าจะขอเบอร์คุณต้นไว้อะค่ะตั้งแต่นั้นนะเราก็โทรคุยทุกวันเลยฟิลฟิลอย่างนี้นี่เองต้นถึงได้มีแฟนหวานนั่นนี่นั่นน่ะสิธรรมดาที่ไหนอะธรรมดานะหล่อๆดีๆอย่างเราเนี่ยหน้าตาดีเนี่ยใครเห็นก็ต้องรีบคว้าไว้ฟิลดูต้นดีมั่นใจไปไหนเนี่ยแหวะนี่ทำงานดีกว่าคุณรู้คนหล่อเนี่ยเลือกได้โอ้ยเลือกตัวเดี๋ยวต้นทำงานฟิลไม่อยากฟังเรื่องความรักของเราเหรอไม่เอาอะต้นเราไม่อยากฟังทำงานดีกว่าแล้วฟิล์มล่ะไม่อยากฟังเรื่องความรักของเราเหรอนานๆจะมีแฟนทีเนี่ยไม่เอาอะต้นไม่อยากฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งขนลุกอะขอทำงานดีกว่าพี่คะขอสั่งน้ำเลยค่ะเอาน้ำส้มคั้นนะคะแล้วก็เอาโกโก้ไข่มุกค่ะแล้วก็เอาโอริโอ้ปั่นค่ะเอาโบมาเลยจ้ะค่ะพี่ต้นนี่โบซื้อน้ำมาฝากทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะโบฟิลนี่แฟนเรามีแฟนต้นเหรอสวยนะเนี่ยหุ่นดีด้วยแฟนซื้อน้ำฝากด้วยอ้าวขอบคุณมากเลยขอบคุณนะสวัสดีคุณฟิล์มสวัสดีคุณฟิลค่ะสวัสดีค่ะคุณโบขอบคุณนะคะที่ซื้อน้ำมาฝากขอบคุณนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ต้นคะพอดีว่าโบรู้สึกปวดท้องอะค่ะไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนแล้วคะอ๋ออยู่ทางนู้นเลยครับโบค่ะขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะค่ะต้นแฟนเธอหุ่นดีมากเลยนะเนี่ยใช่ขนาดใส่แมสอ่ะยังรู้เลยว่าน่าสวยมากแถมใจดีด้วยนะฟิลอุตส่าห์ซื้อน้ำมาฝากพวกเราอ่ะใช่ฟิลเจอกันครั้งแรกเองนะเนี่ยก็บอกแล้วไงเขาเห็นความหล่อของเราหล่อจริงๆแหละต้นนะจ้าภาพมันฟ้องอ่ะคนหล่อทำงานได้จ้าไปทำงานเผื่อคนหล่อทำงานดีกว่าหล่อที่สุดแล้วในบริษัทนี้พอเลิกโม้รักกันหมดหรือยังเนี่ยต้นต้นหลับแล้วฟิล์ม
ฟิลฟิลหลับกันหมดแล้วอุ๊ยกระเป๋าเสื้ออยู่นี่โอ้มีพันหนึ่งกระเป๋าตังค์อยู่ไหนเนี่ยนี่ในกระเป๋าโอ้มีอีกไหมอ่ะแต่งตัวก็ดีพอแค่พันเดียวคนสุดท้ายดูสินี่ไงว้าวได้ไปแล้วอาทิตย์นี้ได้มา 3,000 อะไรเนี่ยพกเงินกันมาคนละพันเองเหรอแต่ก็ดีไปแล้วจำได้ว่าเขาไปเข้าห้องน้ำนะแล้วทำไมทุกคนน่ะถึงมานอนหลับพร้อมกันแบบนี้ล่ะมันน่าแปลกนะหรือว่าพวกเราโดนวางยาวางยาหรอมีอะไรหายไหมเนี่ยลองตรวจดูดิน่ะเฮ้ยตาเราหายอะฟิวพันนึงเหมือนกันเลยฟิวเราใส่ตรงนี้มันหายไปแล้วเราก็ใส่ไปที่กระเป๋าของเราก็หายเหมือนกัน 1,000 บาทต้นอยู่ที่แฟนต้นแบบเป็นวิชาชีพนั่นแหละดิต้นเป็นไม่ได้นะพี่ตาลต้นก็ไม่รู้เหมือนกันต้นคุยได้แค่2วันเองสองวันครบเลยใช่ต้นแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบดีนะเนี่ยวันนี้เราพบเงินเสริมมาไม่เยอะไม่งั้นแย่แน่เลยฟิลเราเป็นคนพาโบกเข้ามาในบริษัทเองแหละเดี๋ยวเรารับผิดชอบให้เองก็ได้เราขอโทษนะฟิลเราไม่คิดว่าโบกจะเป็นคนแบบนี้ต้นจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมงั้นก็ดีเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทำงานก่อนแล้วตอนเลิกงานอ่ะเดี๋ยวต้นค่อยมาเคลียร์เงินให้เราละกันต้นที่หลังจะคบใครอ่ะจะคุยกับใครอ่ะจะพาเข้ามาในออฟฟิศอ่ะดูให้ดีก่อนนะเดี๋ยวนี้วิชาชีพแบบเยอะมากเลยนะใช่ค่ะพี่ตาลเป็นไงล่ะคนหลอกโดนหลอกเลยนั่นสิต้นอย่าลืมเคลียร์เงินให้พวกเราด้วยนะใช่อย่าลืมมาต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเราคืนให้เพื่อนได้งั้นมาทำงานก่อนเถอะปะตรวจดูของด้วยนะว่ามีอะไรหายหรือเปล่าได้ค่ะพี่ตาลพี่ไปก่อนแล้ว